วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Steve Crew Tour Company ค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดเก่าเยาวราชนี่คือร้านเฉินติ่มซำสุดยอดของอร่อยเยาวราชค่ะดูความอลังการของร้านนะคะอาหารน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชิมอาหารจีนติ่มซำสไตล์ฮ่องกงนะคะตามมาเลยค่ะร้านเฉินติ่มซำค่ะสุดยอดของอร่อยเยาวราชวันนี้เราจะพาทุกท่านมาลองรับประทานอาหารจีนอันขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นติ่มซำบะหมี่ฮ่องกงเป็ดย่างและเมนูอื่นๆอีกมากมายค่ะลองดูความน่าทานของอาหารนะคะนี่มีทั้งฮะเก๋าขนมจีบป่อเปี๊ยะและเมนูอื่นๆอีกมากมายค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองพาทุกท่านไปลองรับประทานที่สูตรความอร่อยอันลือชื่อกันนะคะตามมาเลยอยู่ในร้านเฉินติ่มซำสุดยอดของอร่อยเยาวราชเรียบร้อยแล้วนะคะร้านนะคะตกแต่งด้วยบรรยากาศสไตล์จีนโบราณค่ะมีพื้นที่นั่งประมาณนี้เลย10กว่าโต๊ะนะคะตอนนี้คนรับประทานแขกเต็มร้านเลยค่ะลองดูนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันที่เมนูของร้านค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากเมนูแนะนำค่ะจะเป็นพวกหูฉลามน้ำแดงเป่าฮื้อเห็นไหมคะข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งนอกจากนี้ค่ะยังมีหมูแดงฮ่องกงเป็ดย่างบะหมี่นี่ค่ะเมนูน่าทานทั้งนั้นเลยแล้วที่ขาดไม่ได้ค่ะเมื่อมาร้านนี้ติ่มซำนั่นเองหรือเรียกว่าหยำชานะคะทานกับน้ำชาค่ะดูนะคะเมนูมีให้เลือกมากมายเริ่มต้นแค่ราคาเพียง25บาทเท่านั้นลองดูค่ะนี่นะคะวันนี้เราจะลองสั่งมาดูค่ะแล้วมาลองชิมกันว่าอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าสำหรับเมนูวันนี้นะคะที่เราจะลองสั่งมาทานนะคะสั่งเบาๆนิดหน่อยกรุบกริบกรุบกริบแค่ประมาณ12จานเท่านั้นเองชิวๆนี่จ้าเราเริ่มสั่งด้วยจีบกุ้งฮะเก๋าซี่โครงหมูขาไก่นึ่งเต้าซี่กันเชียงปูก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งฮ่องกงซาลาเปาจ้ามีทั้งหมูแดงและซาลาเปาไส้ครีมเพื่อจะลองดูเนาะแล้วก็มีผักนิดนึงเพื่อสุขภาพบะหมี่ผัดผักจ้าแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะมาเท่านี้ก่อนกรุบกริบฉันทำเพื่อพวกเธอนะคะอาหารของเราก็มาพร้อมแล้วจ้าขออนุญาตถอดแมสนะจ้าเพราะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมาลองชิมกันแล้วดูค่ะเมนูที่เราสั่งมาวันนี้เบาๆแค่12เมนูเท่านั้นเองเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากจานแรกค่ะบะหมี่ผัดผักค่ะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะนี่เป็นหมี่สวบหมี่เหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่เห็ดหอมแล้วก็ผักต่างๆนะคะอันนี้สำหรับคนที่ทานเจเนี่ยสามารถรับประทานได้สบายๆเลยต่อมาจ้าจะเป็นขนมจีบกุ้งนี่หน้าตาน่าทานมากเลยเห็นไหมคะขนมจีบกุ้งเราสั่งเบิ้ลมาเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยฮะเก๋ากุ้งค่ะแป้งบางๆใสๆร้อนๆเลยหอมมากๆเลยกุ้งแดงๆเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะทุกๆเมนูอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นฟองเต้าหู้จ้าดูความน่าทานจ้าดูเนื้อน้ำซอสนะคะมีความเหนียวข้นกำลังดีเลยแล้วก็เมนูต่อมาค่ะปูจ้าปูซีฟู้ดก็มีจ้าปูราดซอสผงกะหรี่จ้าซิกเนเจอร์ของที่นี่หน้าตาน่าทานปูชิ้นเบิ่มเริ่มเลยนะคะเป็นกันเชียงปูตามด้วยขาไก่เต้าซี่จ้าโอ้ท่าทางหอมน่ากินขาไก่คงจะเปื่อยดีจังและพลาดไม่ได้ค่ะสำหรับร้านติ่มซำจะต้องมีนี่เลยซาลาเปาหมูสับและซาลาเปาไส้ครีมลูกใหญ่เท่าหน้าเลยและเมนูนี้ค่ะซี่โครงหมูซี่โครงหมูซี่โครงหมูลองดูสิคะว่าน่าทานขนาดไหน
สุดท้ายค่ะขาดไม่ได้อีกเช่นกันสำหรับร้านติ่มซำค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งวันนี้เรายกทะเลมาทั้งกุ้งทั้งปูนะจ๊ะเมนูกรุบกริบเบาๆเพียงแค่12เมนูเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันเลยจ้าเราจะมาลองชิมเมนูที่1กันเลยนะคะเส้นนี่ค่ะบะหมี่น่าจะเป็นหมี่ถั่วนะผัดผักลองจะลองดมก่อนหอมอ่ะหอมน้ำมันงาหอมมากเลยอ่ะเส้นนุ่มกำลังดีเห็ดหอมอย่างดีได้กลิ่นของเห็ดหอมขึ้นมาเลยจ้ะใช่ได้ค่ะเส้นมีความเหนียวหนึบหอมน้ำมันงาหอมตัวเห็ดหอมต่อมาค่ะขออนุญาตลองอันนี้นะดูค่ะดูค่ะมีเส้นมีหนึบหนึบมีความเป็นน้ำซอสแบบนี้จ้าขอราดนิดนึงทั้งคำคงไม่ไหวนะขอครึ่งเดียวข้างในเป็นกุ้งค่ะหอมอร่อยมีความเด้งแล้วฟองเต้าหู้หอมมากหอมพริกไทยด้วยอ่ะดีค่ะและนี่เลยชอบสุดนี่จ้าชอบที่สุดขาดไม่ได้สั่งทุกครั้งโอ้ยมันใหญ่อ่ะฮักเก๋าดุ้ง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 ฮักเก๋ากุ้งขออนุญาตแหวกดูหน่อยนะชุบกุ้งทั้งนั้นเลยค่ะคือทั้งลูกเลยได้ไหมจิ้มนี่ค่ะจิ๊กโชจิ๊กโชเอาแล้วนะต่อมาจ้านี่เลยปูราดซอสผงกะหรี่ค่ะขออนุญาตชิมซอสไข่ข้างบนกันนะดึง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 หอมพริกไทยหอมผงกะหรี่ดีชิมค่ะเนื้อปูโอ้นี่เลยมีความนุ่มมีเท็กเจอร์ของเนื้อปูที่สดหอมหอมเครื่องผงกะหรี่กลมกล่อมกำลังดีไม่จัดจ้านเกินไปไม่เผ็ดทานได้เลยตามมาติดๆค่ะขาไก่ขาไก่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 โหดูสิคะเปื่อยเลยอ่ะนี่เราขอแตะอย่างนี้ก่อนนะการทานขาไก่เนี่ยมันจะมีขาเข้าและขาออกนะคะตอนนี้เป็นขาเข้าค่ะกูไม่ได้ขาออกเรียบร้อยแล้วไก่เปื่อยเหนียวนุ่มแล้วก็หอมรสชาติของน้ำซอสกลมกล่อมกำลังดีค่ะแล้วก็นี่ขาดไม่ได้อีกเช่นกันขนมจีบ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 ต้องจิ้มกับจิ๊กโชนะคะแล้วเราก็ต้องทานไปทั้งลูกเลยเราชอบเป็นคนชอบซอสเยอะไงเราก็ต้องจิ้มเยอะๆไงแล้วพอเราจิ้มเยอะๆเสร็จปุ๊บเราก็จัดเลยไงงาบอ
มันดีอ่ะมันเด้งมันเป็นเนื้อกุ้งมีความหอมนี่เป็นกุ้งล้วนนะไม่ผสมหมูเราไม่ได้สั่งจิบกุ้งกับหมูปนกันกินแล้วรู้สึกเลยว่ากุ้งเป็นตัวอยู่ข้างในเลยค่ะดีมากทุกเมนูเท่าที่ชิมมา1 2 3 4 5 6ผ่านไปครึ่งทางแล้ว6เมนูและอีกเมนูค่ะที่เราอยากทานมากเลยคือก๋วยเตี๋ยวหลอดฮ่องกงนะซึ่งบางร้านติ่มซำในกรุงเทพเนี่ยจะไม่มีตอนนี้เราค้นพบแล้วว่าที่นี่มีเราก็เลยต้องจัดสิจ้ารออะไรจ้านี่เลยค่ะแผ่นแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดนุ่มๆข้างในเป็นเนื้อกุ้งดูค่ะดูไส้มาดูไส้หอมมากเลยเราจะชิมแล้วนะคะพร้อมด้วยน้ำซอสน้ำซอสมีความหอมซีอิ๊วแผ่นแป้งละลายในปากแล้วก็น้ำซีอิ๊วไม่หวานนะตอนแรกเราคิดว่ามันจะหวานหวานเค็มๆแต่เนี่ยเหมือนเราทานน้ำซุปอะที่มีการปรุงรสชาติของซีอิ๊วเข้าไปชอบแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดนุ่มมากละลายในปากเลยค่ะแล้วไส้ก็รสชาติดีตอนนี้เราก็ได้ลองมาหลายเมนูมากแล้วจ้าเมื่อกินคาวแล้วก็ต้องกินหวานใช่ไหมจ๊ะนี่เลยซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาเราสั่งมาเป็นซาลาเปาไส้ครีมค่ะเดี๋ยวเราจะมาโชว์นะคะว่าน้องเปาของเราอะทั้งขาวทั้งอวบเนี่ยข้างในเขาจะงามขนาดไหนขออนุญาตจ้าไส้ครีมดูดีแป้งนุ่มไส้เยอะอยู่นะขออนุญาตชิมฉันชิมให้พวกเธอนะเนี่ยแอบชิมนิดนึงไส้ครีมนี่จ้าดีกลมกลมหวานหวานเลยบอกเลยสำหรับสายหวานห้ามพลาดซาลาเปาไส้ครีมแป้งนุ่มไส้หวานกลมกล่อมกำลังดีจ้ะเมื่อเรากินของคาวแล้วเราก็ต้องกินของหวานนะกำลังดีตบท้ายด้วยน้ำกระเจี๊ยบเปรี้ยวๆตัดรสชาตินิดนึงสำหรับร้านนี้นะคะเฉินติ่มซำซอยตลาดเก่าเยาวราชค่ะใครอยากจะมาลองชิมติ่มซำรสต้นตำรับนะคะเก่าแก่แห่งถนนเยาวราชมาได้เลยค่ะร้านเปิดทุกวันมาง่ายมากเพียงแค่ถ้านั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาก็ลงสถานีเยาวราชก็ได้หรือถ้านั่งแท็กซี่มาบอกเขาว่ามาตรงซอยตลาดเก่าตรงข้ามวัดเล่งเนยี่หรือวัดมังกรกำมลาวาสนะคะแล้วก็เดินเข้ามาในตลาดเพียงแค่ประมาณ30เมตรเท่านั้นเองร้านอยู่ซ้ายมือจ้ามีป้ายร้านเขียนไว้ชัดเจนเฉินติ่มซำหาง่ายค่ะรับรองว่าทุกคนจะติดใจสามารถเลือกสรรเมนูที่ท่านชอบได้ไม่ได้มีเพียงแค่ติ่มซำที่เราโชว์ในคลิปนี้วันนี้เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายเมนูอย่างที่เราแนะนำไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกับข้าวไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็ดย่างหมูแดงมากมายตามที่ท่านชอบค่ะอย่าลืมนะคะถ้าท่านติดชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งและ Subscribe ให้เราเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะนำมาเสนอให้ท่านในทุกๆครั้งนะคะที่เราจะพาท่านไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเด็ดๆสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่เป็นที่น่าสนใจคนที่น่าสนใจเราจะนำเสนอสิ่งดีๆมาฝากท่านเป็นประจำค่ะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย